น้องอิงฟ้าวราหะเธอไปร่วมขบวนแห่งานนมัสการหลวงพ่อโสธรแล้วร่ายรำหลายคนบอกว่าโอ้โหสวยงามยังกระหลุดออกมาจากวรรณคดีฮะสวยจังเลยมากความสามารถจริงๆเนาะเออได้ทุกด้านจริงๆนะฮะสำหรับนางงามที่ขึ้นชื่อว่าฮอตที่สุดตอนนี้เลยอิงฟ้าวราหะมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022แล้วก็ยังรั้งตำแหน่งรองอันดับ1มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลปีล่าสุดด้วยนะครับแล้วก็นี่ฮะเป็นภาพเหตุการณ์ที่น้องเนี่ยไปร่วมขบวนแห่นมัสการหลวงพ่อโสธรประจำปีนี้ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นงานฉลองครบรอบ132ปีนะครับชุดที่น้องอิงฟ้าใส่คือชุดพญานาคินีเทวีสีประทุมมาวิจิตรสวยงามประการตามากนะฮะเพราะว่าหลายคนบอกดูแล้วเฮ้ยมันเข้ากับความสวยของน้องเนี่ยสวยสง่าเหมือนนางในวรรณคดีเลยแล้วน้องก็ร่วมร่ายรำขับขานบทเพลงแหล่ถวายเป็นพุทธบูชาด้วยอยู่บนรถบุษบกตกแต่งอย่างสวยงามเป็นรูปเทวนาคาผู้เป็นใหญ่ในสายชลทานบางปะกงนะครับคุณผู้ชมซึ่งนี่แหละครับแม่น้ำบางปะกงก็ถือว่าเป็นสายเลือดใหญ่เชื่อมโยงเศรษฐกิจประเพณีวิถีชีวิตของชาวแปดริ้วแล้วงานนมัสการหลวงพ่อพุทธโสธรปี65นี้เนี่ยเขาก็เชิญชวนให้ไปเที่ยวกันนะฮะจัดขึ้นเนี่ยตั้งแต่5ถึง14พฤศจิกายนที่ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทราแต่พอน้องอิงฟ้าไปร่วมงานรอบนี้หลายคนก็ไม่พลาดฮะขอส่องทะเบียนรถที่น้องอิงฟ้านั่งมาหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยซูมเข้าไปดูใกล้ๆรถคันนี้ครับทะเบียนก็คือ4470นี่เป็นคันเดียวกันที่น้องอิงฟ้านั่งไปแล้วก็กลับจากพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเลยฮะแต่ภาพไม่เห็นนะแต่ชาวบ้านบอกมาให้ใช่ฝากร่วมกับพี่น้อง